ราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมายาวๆไปถึงเมษาปี68คือปีหน้าดาวสดีซึ่งเป็นตัวแทนของกุศลผลบุญคุรุเทวะจรทับดวงชะตาตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์และ12ปีมีครั้งหนึ่งที่จะอยู่ปีหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบของกุศลผลบุญที่มีมากน้อยเพียงใดก็ตามทีมันไม่เท่ากันหรอกครับในแต่ละคนก็จะปรากฏผลนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าไปมองคนที่เขารวยอยู่แล้วเห็นไหมคนที่จนมารวยมีมากมายทำไมเขาทำได้เขาก็ต้องมีวินัยเขาก็ต้องมีสมองเขาก็ต้องสร้างบุญเขามีองค์ประกอบครบครับและในเวลานี้ดาวราหูจรเข้าเรือนราพะนะครับให้เป็นมหามงคลชัยดาวเสาจรเข้าเรือนกัมมะของชาวราศีพฤษภเป็นองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบต้องมีกำลังใจเพราะตอนนี้ดวงจะต้องดีขึ้นในการคิดใหม่คุณเรียนรู้ภาษาจีนหรือยังคุณเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ๆหรือยังที่จะเอาโลกของสินค้าไปสู่ในโลกตรงนั้นคุณเรียนรู้ที่จะเลือกโปรดักต์ไลน์หรือยังถ้าไม่เรียนรู้แล้วคุณจะเอาอะไรลงไปที่จะขอให้เกิดขอให้มีขอให้เป็นทุกอย่างมันไม่ได้ลอยมาในอากาศนะที่บอกว่าดีเนี่ยแปลว่ามีความหวังกำลังใจชื่นใจในอนาคตที่กำลังจะดีและทุ่มสุดกำลังทุ่มสุดชีวิตลงไปทำมันแล้วจะมีเพราะผมก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วมันไม่ฟุกหรอกมันต้องมีวิชาความรู้ก่อนจะมีวิชาความรู้ก็ต้องมีวิริยะอุตสาหะมากกว่าเขาจำมากเขาอันเกิดจากการอ่านมากดูมากฟังมากทางธรรมเรียกว่าพาหุสัจจะต้องมีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเป็นองค์ประกอบที่จะต้องอธิบายในความเป็นไปว่าดวงคือเริ่มดีแล้วเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบกันที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ได้แก่ชาวราศีพฤษภฟันธงครับ